เดียวเพราะลุงหงมีแต่กำปั้นหัวใจนะครับดูสิไวรัสโคโรนาจะแน่ขนาดไหนคนปราบนั่งนี่นั่งพูดอยู่นี่คนปราบได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เป็นบุญจริงๆที่สามารถเข้าใจสิ่งที่คุณลุงอธิบายให้ฟังในวันนี้คืนนี้หลับสบายอีกแล้วค่ะคุณหันคันสราโอเคยินดีด้วยครับขอให้เข้าใจความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เลอเลิศประเสริฐที่สุดแล้วครับเชื่อเพราะเข้าใจในรูปแบบที่เคยเชื่อผ่านๆมาเข้าใจเวลาครูสอนหนังสือเข้าใจตามครูทางโลกนี่คือทางโลกทางโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่ทางธรรมมันจะสวนนะครับทางธรรมจะสวนทางธรรมจะสวนโลกเช่นคำว่าเมื่อกี้ผมยังพูดไงคิดดีพูดดีทำดีคือทางโลกพูดมาตลอดลุงก็บอกคิดไม่ดีสวนแม่งเลยเห็นไหมครับมันจะหักล้างกันมันยุคนี้มันเป็นเพราะว่าความคิดมันไม่ได้ไปทำลายใครแต่อย่าพูดเด็ดขาดตรงนี้ต้องกัดให้สกัดได้ร้อยจริงๆนะครับอย่าพูดเด็ดขาดนะครับถ้าพูดไปพูดกลางทุ่งกุลาร้องไห้กับต้นไม้พูดอยู่คนเดียวอย่าให้ใครได้ยินประมาณนั้นโอเคไหมครับถ้าไม่ใครได้ยินปุ๊บเป็นเรื่องทันทีก็เรียกว่านกมีหูหนูมีปีกใช่ไหมครับนี่นกมีหูสำนวนของลับความลับมนุษย์น้อยคนมากจะเก็บความลับได้น้อยมากๆแต่มีความลับทุกคนแหละเอาข้างจริงก็เก็บไม่ได้หรอกหรือว่าได้ก็ไม่รู้นะลุงไม่มีความลับถ้าของลับเราพอมีอยู่หรอกถ้าของลับเราพอมีก็เหมือนกับชาวโลกเขาอยู่หรอกแต่ความลับไม่มีเงี้ยโอเคไหมครับเข้าใจไหมพูดแล้วก็หัวเราะหน่อยพวกนี้หัวเราะตอกซิกไปหน่อยลุงคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณปราณีพัฒน์เนี่ยลุงคะเวลานั่งคุกเข่าเจ็บที่เข่านั่งคุกเข่าไหว้พระก็เจ็บนั่งก็ไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ต้องทำไงคะขอบคุณค่ะโอ้ยจะไปยากอะไรเอาหัวเข่ามาหาลุงมาเจอสองมือเปล่าก็เข่านะเอาแบบเอาเข่าเดินได้เข่ายังได้เลยครับเดินได้เข่าทันทียังได้เลยนะไม่มีอะไรมากหรอกครับสองมือเปล่ารูปทีก็หายแล้วจ้าถ้าจะถึงตัวก็นัดมานะครับ 22.7 นะครับ ID Line นะครับนัดปั๊บมาตรงนั้นจะถึงตัวลุงหมอ